สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับนี่วันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นพระเครื่องยอดนิยมของหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับนี่เป็นพระยุคต้นๆเลยนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับนี่เรียกว่าเป็นพิมพ์พระอาจารย์แจ๊สร้างนะครับนี่24 กว่านะครับ24 ปลายๆนะครับพระอาจารย์แจ๊เป็นเจ้าวาดวัดบางครานนะครับต่อจากหลวงพ่อเงินนะครับมีทั้งสร้างแบบครึ่งองค์แบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นอาจารย์แจ๊ครึ่งซีกนะครับวงการเรียกพระอาจารย์แจ๊ครึ่งซีกนะครับนี่แล้วก็เต็มองค์เนี่ยก็จะพิมพ์คล้ายๆกันแต่เป็นเต็มองค์นะครับเล่นหากันเป็นแสนนะครับแบบนี้นะครับแต่ครึ่งองค์แบบนี้นะครับก็เล่นหากันครึ่งราคานะครับเต็มองค์เล่นกันแสนหนึ่งอันนี้ก็เล่นกัน 4-50,000 นะครับ 3-40,000 นี่แล้วแต่สภาพนี่อันนี้ต้องดูเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้มีบัตรประกันนี่บัตรประกันพระแท้จากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับนี่อันนี้เป็นองค์นี้เลยนะครับผมนี่วันนี้ได้มาเป็นพระยุคต้นๆของหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับนี่ที่เริ่มสร้างนะครับหลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพแล้วในปี2462แล้วนะครับเรามาดูค่อยๆไล่ดูพิมพ์นะครับนี่เนื้อหาจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับมีพายเงินเห็นพายเงินตามซอกไหมครับเนี่ยฮะนี่แบบนี้เลยนะครับเนื้อหาเก่าบึกๆนะครับนี่อายุ90 กว่าปีแล้วนะครับนี่ฮะไม่กี่ปีก็จะครบ100แล้วฮะอายุเนื้อหาโลหะนะครับนี่เห็นไหมฮะการเก็บการแทงตะไบนะครับในสมัยก่อนนะครับดูด้านหลังเนี่ยจะชัดเลยเห็นพายเงินไหมฮะขาวๆในพายเงินเนี่ยฮะตีกล้องให้ดูนี่เนื้อหาจะเป็นตกทรายแบบนี้เลยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เล่นหากันสากลนิยมนะครับแล้วก็เป็นใช้ชนวนมวลสารนะครับว่ากันว่าเป็นพวกช่อนะครับพวกการหล่อพิมพ์นิยมพิมพ์คิดตาที่หล่อไม่สวยนะครับเอามารวมเป็นชนวนนี่เห็นไหมครับพวกนี้นะครับนี่เขาจะมีช่ออยู่ด้านล่างแบบนี้ดูด้านหน้าก็ได้ฮะเขาจะต่อช่ออยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับช่อชนวนจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่แล้วก็จะเก็บตะไบทิ้งดูจากด้านหลังก็ได้เห็นช่อชนวนไหมฮะนี่พระต่อช่อด้านล่างแบบนี้นะครับจำเนื้อหานะครับเนื้อหานะครับพิมพ์ทรงนี่เนื้อหาพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับองค์ไปเปื่อยเล่นกันหลายหมื่นนะครับเผื่อบ้านใครมีนี่แบบนี้เรียกว่าจันแจ๊กพิมพ์ครึ่งซีกนะครับนี่2-4-6กว่าปลายของ4-7กว่าต้นๆอะไรทำนองนี้นะครับนี่มีทั้งเต็มองค์แล้วก็ครึ่งองค์แบบนี้นะครับครึ่งซีกนะเผื่อบ้านใครมีแบบนี้นะครับเต็มองค์รับเช่าเป็นแสนนะครับอันนี้หล่อจมูกปากตาชัดเลยครับสังฆาจีวรนะครับจำเนื้อหาให้แม่นๆนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งได้เห็นเนื้อชัดๆนะครับนี่เห็นเนื้อชัดๆเห็นพายเงินไหมครับพายเงินพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในเนื้อนะครับมันจะไม่ได้ลอยๆอยู่ที่ผิวนะครับนี่แบบนี้ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายล่องลอยความเก่านะครับความย่นของโลหะนะครับเห็นไหมฮะนี่การแทงตะไบแบบนี้นะครับอยู่พระอะไรก็แท้นะครับนี่แทงตะไบแบบนี้เดี๋ยวผมค่อยๆซูมให้ดูนี่โอเคเห็นไหมฮะนี่ถ้าเจอแบบนี้นะครับรับเงินหมื่นแน่นอนเจอเต็มองค์รับเงินแสนแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนอกนั้นก็ยังหลวงพ่อเงินพิมพ์คอแอลนะครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คอแอลแอลตรงคอตรงนี้เห็นไหมครับนี้เคยทำคลิปไว้แล้วครับองค์นี้นะครับนี่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วนี่นะครับหนังเสือหลวงพ่ออูวัดโพทะเลนะครับหนังเสือหลวงพ่ออูวัดโพทะเลแบบนี้เล่นหากันหลักหมื่นนะครับใครมีสวยๆคมชัดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ
เห็นไหมฮะใครมีสวยๆคมชัดแบบนี้เล่นหากันเป็นหมื่นนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับมียอดนิยมนะครับเหรียญฝันถุงปี2015นะครับนี่ชิปก่อนเพิ่งทำลงไปนะครับนี่ทบทวนกันหน่อยนี่เห็นเส้นๆแบบนี้นะครับรับเงินหมื่นนะครับจำพิมพ์นะครับจำสีอันนี้เป็นกระไหลเงินนะครับสร้างมีกระไหลเงินกระไหลทองนะครับผมนี่แล้วก็เหรียญจอบเล็กนะครับจอบเล็กรวมพวกเงินปี2015นะครับนี่สึกๆแบบนี้เดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะครับสึกๆแบบนี้เราดูยังไงนะครับดูยังไงแท้นะครับนี่พระแท้นะครับสึกก็ดูได้นะครับแต่ราคาอาจจะไม่ได้เท่าพระสวยๆนะครับสวยๆอาจจะขายกัน100,000-100,090,000สภาพนี้ก็หมื่นกว่าบาท20,000-20,000 กว่าบาทนะครับนี่แล้วแต่สภาพเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูชัดๆกันนะครับในคลิปหน้านะครับนี่เป็นจอบเล็กว่าสึกๆแบบนี้นะครับแท้ก็ยังมีราคานะครับนี่แล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับนี้เป็นพิมพ์เล็กนี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กออกวัดห้วยเขนนะครับนี่วันนี้ได้มาทั้งอุเล็กแล้วก็อุใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมรีวิวให้ดูนะครับชัดๆเลยนะครับนี่วันนี้กับหลวงพ่อเงินจันแจ๊ะนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินพระอาจารย์แจ๊ะสร้างนะครับ2472นะครับนี่อันนี้เขาลงไว้2472เหมือนกันนะครับวันฮิรัญญารามวังตะโกก็คือวัดบางครานเราแหละครับนี่ฮะก็ชื่ออย่างเป็นทางการเขาวัดฮิรัญญารามเนาะชื่อที่เราเรียกกันก็วัดบางครานนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับเต็มองค์นะครับรับเงินแสนแน่นอนนะครับผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรนะครับนี่แอดไลน์มานะครับแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับผมใครมีแบบนี้รับเงินหมื่นนะครับผมเต็มองค์รับเงินแสนแน่นอนครับผมยังไงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าได้พระอะไรใหม่ๆนะครับได้พระอะไรที่เล่นหากันนะครับรวมถึงรีวิววิธีดูนะครับแบบคร่าวๆนะครับราคาเล่นหากันณปัจจุบันเราเล่นหากันประมาณไหนแล้วนะครับนี่โอเคนะครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ